clouds pass, skies are clear. กว้าง36ยาว180หน่วยเป็นเซนติเมตรครูเขียนบอกครูบอกแล้วครูเขียนโจทย์คร่าวๆเท่านั้นถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนจะไปพิจารณาโจทย์จริงๆจังให้มันทั้งหมดเนี่ยต้องดูโจทย์จากหนังสือนะคุณเน้นหน้าเน้นข้อไว้แล้วนะคะอยู่หน้า10ข้อ10นะคะตัดเป็นจัตุรัสให้ด้านเป็นจำนวนเต็มภาษาตรงนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเป็นจำนวนเต็มคำว่าจำนวนเต็มถามนักเรียนนักเรียนคงยังไม่รู้จักแต่โจทย์นำมาใช้นะคะจริงๆแล้วก็คือตัดเป็นจัตุรัสให้ด้านออกมาเนี่ยไม่อยู่ในรูปที่เป็นเศษนั่นเองเช่นกว้างด้านละ 3.8 เซนติเมตรกว้างด้านละ 4.69 เซนติเมตรอย่างเงี้ยไม่เอาคือให้เต็มหน่วยนั่นเองเป็นจำนวนเต็มหน่วยเช่นเป็น2เซน5เซน8เซน9เซน20เซนอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือภาษาของมันนะที่ครูใส่ไว้เนี่ยครูก็จะเน้นเป็นสีให้มองนั่นเองนะคะว่าเป็นข้อสำคัญไม่เหลือเศษยาวไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรคำว่าไม่ต่ำกว่าเป็น5ได้ไหมภาษานะคะคำว่าไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตรเนี่ยเป็น5เซนติเมตรได้ไหมเออได้นะเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยวิเคราะห์เสร็จแล้วจากโจทย์ที่นักเรียนมองแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะประการที่1สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นจะต้องออกมาเป็นความยาวด้านละไม่ต่ำกว่า5เซนเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องไม่เป็นเศษด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้คือจัตุรัสยาวด้านละ5เซนได้ต่อไปต้องเป็นกี่เซนได้อีกไม่ต่ำกว่า5เซนเป็น 5.5 เซนได้ไหมได้ไหมคะไม่ต่ำกว่า5เซนเป็น 5.5 เซนได้ไหม5เซนครึ่งได้ไหมถ้าเป็น5เซนครึ่งได้ก็แสดงว่าวิเคราะห์โจทย์ยังไม่ถูกอีกเพราะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าด้านต้องเป็นจำนวนเต็มเป็นเงื่อนไขของโจทย์ไงด้านต้องเป็นจำนวนเต็มและจำนวนเต็มนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า5เซนครูก็บอกมาวิเคราะห์ซิไม่ต่ำกว่า5เซนเป็น5เซนได้ไหมเธอบอกได้เพราะนั้นเป็น5เซนได้ต่อไปเป็นอะไรเซนได้อีก6เซน7เซน8เซนได้แต่เป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มไม่ได้เช่นเป็น 5.5 เซนติเมตรเป็น 6.2498 เซนติเมตรอย่างนี้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขตามข้อตกลงเลยคุณจะต้องแบ่งค่านี้ที่มีขนาดด้านกว้างเป็น36ด้านยาวเป็น180นี้ออกเป็นจัตุรัสนะคะหลังจากเป็นจัตุรัสแล้วจัตุรัสนั้นอย่าให้มันเล็กเกินไปเพราะถ้ามุดน้อยกว่า5เซนจัตุรัสมันเป็นผ้าแผ่นเล็กๆเอาไปใช้งานไม่ได้เพราะนั้นไม่ต่ำกว่า5เซนเพราะไม่ต่ำกว่า5เซนวิเคราะห์5เซนก็ได้ต่อไปเอ๊มากกว่า5เซนได้หมดเลยนี่เพราะไม่ต่ำกว่า5เซนมากกว่า5เซนก็ได้แต่โจทย์บอกว่าห้ามไม่ให้เป็นเศษเพราะนั้นให้จัตุรัสนั้นมีความยาวเป็นจำนวนเต็มเพราะนั้น5เซนได้6เซนได้7เซนได้8เซนได้9เซนได้10เซนได้นะไปเรื่อยๆได้แต่ต้องอยู่ในรูปที่เป็นลักษณะจำนวนเต็มอย่างนี้นะคะต่อไปไม่ต่ำกว่า5เซนถามมากที่สุดกี่ผืนน้อยที่สุดกี่ผืนถาม2อย่างเลยคุณจะแบ่งอย่างไรให้ได้มากที่สุดคุณจะแบ่งอย่างไรให้ได้น้อยผืนที่สุดวิธีการเอาเลยค่อยๆมีเพื่อนบอกหาคอลนอ
หาหอรมอจะครนหอรมอเราก็จะมาพิจารณากันแหละเอาไปดูนะไปดูนะคะประการที่หนึ่งพิจารณาก่อนเลยจะต้องนำมาแบ่งแน่นอนทีนี้เพื่อนถามการหาครั้งนี้จะต้องมีการหารลงตัวเพราะฉะนั้นตัวหารต้องเป็นตัวหารร่วมแต่จะเป็นตัวหารร่วมแบบชนิดหารร่วมมากหรือเป็นหอรมอนั่นเองหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โจทย์จะต้องวิเคราะห์อ้าวกูต่อเลยนะถ้ามีหน้าตาแบบนี้นะคะด้านกว้างถูกกำหนดด้านยาวก็ถูกกำหนดนี่ครูให้วิเคราะห์เฉยๆเป็นคร่าวๆให้เรามาช่วยกันดูถ้านักเรียนทำผืนให้ใหญ่ที่สุดจัตุรัสให้ใหญ่ที่สุดที่มันเกิน5เซนนั่นคือเป็น6เซนได้7เซนได้8เซนได้9เซนได้ทำเป็นกี่เซนก็ได้ตามว่าเนี่ยใหญ่ที่สุดจัตุรัสใหญ่ที่สุดเนี่ยแบ่งแล้วให้มันได้ใหญ่ที่สุดให้ผืนจัตุรัสใหญ่ที่สุดใช้อะไรคะหอรมอถูกไหมถ้าให้มันใหญ่ที่สุดเพราะสิ่งที่เราจะหาก็คือพิจารณาการแบ่งความยาวทางด้านกว้างและด้านยาวแบบชนิดไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งด้านยาวและด้านกว้างมาพิจารณาหาเพราะนั้นถ้าได้ผืนใหญ่ที่สุดจำนวนผืนมันจะได้น้อยหรือมากจำนวนผืนจะต้องได้น้อยถูกไหมคะเมื่อกี้โจทย์ถามว่าคุณจะแบ่งอย่างไรให้ได้มากสุดและก็น้อยสุดอย่างละกี่ผืนนั่นเองอ้าวเราก็ไปดูเอาเงื่อนไขมาวางแบ่งให้ได้มากที่สุดตรงนี้มีปัญหาแต่ที่แน่ๆถ้าแบ่งให้ได้น้อยที่สุดเรารู้ว่าต้องแบ่งให้จัตุรัสมันใหญ่ๆไว้จำนวนผืนมันจะได้น้อยผืนจำนวนผืนมันจะได้น้อยผืนนี่คิดในแง่ปกติเลยถูกไหมคะการวิเคราะห์โจทย์นะแต่โจทย์มีเงื่อนไข ขอโทษค่ะครูกับแอมแรงเลยขอโทษนะคะการมองให้ได้มากที่สุดนะคะครูก็บอกว่าผืนมันต้องเล็กๆถูกไหมไอ้ได้ใหญ่มากที่สุดเนี่ยผืนมันจำนวนน้อยนี่ไม่มีปัญหาเข้าลักษณะของโจทย์ของหอรมอแต่พอให้ได้มากผืนเนี่ยเราจะวิเคราะห์อย่างไรประการที่หนึ่งหน้าตาจะออกมาเป็นจัตุรัสในแง่คิดอย่างนี้จัตุรัสนี้มันจะต้องถูกแบ่งออกมาเท่าๆกันแต่ถามว่ามันจะต้องทำให้น้อยที่สุดตามที่ครูว่านี่เป็นเงื่อนไขแผ่นต้องใหญ่ถึงจะได้จำนวนน้อยตอบสองอย่างเลยวิเคราะห์ที่หนึ่งครูยังใส่ตรงนี้ไว้น่าใหญ่สุดเพราะฉะนั้นไปพิจารณาแบบหอรมอนะคะตัวนั้นแต่พอนั่นปุ๊บมาดูการมองพิจารณาใหญ่สุดเป็นหอรมอถูกไหมได้จำนวนน้อยผืนน้อยภาษาเนี่ยมันใช้คำพูดน้อยสุดใหญ่มากใหญ่สุดน้อยจำนวนน้อยผืนที่สุดตามที่โจทย์อยากได้วิเคราะห์จัตุรัสต้องใหญ่ที่สุดใช่ป่าวจัตุรัสใหญ่สุดทำให้จำนวนผืนน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้หอรมอแน่นอนเข้าตามวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ยุ่งยากแต่ไอ้จำนวนผืนมากที่สุดจัตุรัสต้องเล็กๆถูกไหมถ้าถามครูเนี่ยจัตุรัสที่เล็กๆที่สุดทำตัดแล้วให้มันได้เยอะๆผืนเนี่ยตัดเซนเดียวพอแล้ว1เซน1เซน1เซนโอ้โหได้เยอะแยะเลยถูกป่ะแต่โจทย์บังคับไงว่าคุณน่ะจะต้องไม่ต่ำกว่า5เซนนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวยึดนะคะเอาตัวนี้มาเป็นตัวยึดจะต้องให้น้อยต
ความกว้างของจัตุรัสเนี่ยเล็กๆเล็กๆด้านมันสั้นๆอ่ะอ้าวใช้คำว่าสั้นๆก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วต้องใช้ว่าผืนเล็กนั่นเองนะเพราะจัตุรัสเนี่ยแต่เราจะไปมองความยาวในการแบ่งทางด้านยาวและด้านกว้างเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสั้นๆคือนอกมาจะได้เล็กๆแต่เราเล็กสุดคือเท่าไหร่5เราเล็กสุดเนี่ย5ตามเงื่อนไขแต่ถามว่าถ้าแบ่ง5เซนนี้ทำให้แบ่งพอดีหรือไม่นั่นคือต้องวิเคราะห์ว่า5ไปหาร36และ180ลงตัวหรือไม่นั่นเองถูกไหมคะสำหรับข้อนี้นะเพราะฉะนั้น5ใช้ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่มากกว่า5ก็เริ่มเลือกตัวแรกที่ทำสามารถทำให้จัตุรัสด้านนั้นมันเล็กๆ ก็คือเลือก6 6หาร36และ180ลงตัวไหมลงตัวเพราะฉะนั้น5ใช้งานไม่ได้นะคะเราก็จะเลือก6ถามว่า6เป็นตัวประกอบร่วมหรือไปเป็นตัวหารร่วมแต่ไม่ใช่ตัวหารร่วมตัวที่มากที่สุดนั่นเองนะคะแต่ถามว่าเป็นตัวที่น้อยที่สุดไหมก็ยังไม่ใช่นะคะก็ยังไม่ใช่เพราะตัวที่น้อยที่สุดคือ2เพราะมันเป็นจำนวนคู่ทั้งคู่แต่เป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์สั่งจัตุรัสต้องมีความยาวด้านไม่ต่ำกว่า5เซนนั่นเองนะคะนี่คือบทวิเคราะห์โจทย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เริ่มหาเองหาได้ไหมจะเริ่มต้นทำยังไงนี่เป็นบทวิเคราะห์แล้วจะทำยังไงถ้าเริ่มต้นจะทำลอกโจทย์เสร็จแล้วจะเริ่มต้นทำยังไงไหนลองบอกครูสิครูจะผ่านข้อนี้ไปแล้วแต่ครูก็อยากรู้ว่าเธอจะทำได้หรือไม่ได้จะเริ่มต้นอีท่าไหนพอมีโจทย์ปุ๊บเริ่มต้นวิธีทำจะทำท่าไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจะเริ่มต้นทำท่าไหนเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นทำไงนักเรียนประการที่หนึ่งหาอะไรเลยหาอะไรคะเอาหาหอรมอก่อนเลยเพื่อนบอกหาหอรมอก่อนเลยเพื่อตอบจำนวนน้อยผืนถูกไหมจะตอบคำถามที่หนึ่งโจทย์สั่งถามคำถามสองอย่างนะคะมากสุดกี่ผืนน้อยสุดกี่ผืนโดยไม่ได้อยากรู้ว่ามากสุดนั้นยาวด้านละเท่าไหร่แล้วก็น้อยสุดก็ไม่ได้อยากรู้ว่าด้านยาวด้านละเท่าไหร่เพราะโจทย์บอกว่าแบ่งแล้วให้ได้มากสุดกี่ผืนให้ได้น้อยสุดกี่ผืนเธอบอกเริ่มต้นเลยก็คือหาหอละมอใช่ไหมคะเริ่มต้นสุดเราก็จะหาหอรมอครูใช้วิธีตั้งหารเอาลองไปดูซิอะไรหารลงตัวเนี่ยไม่เป็นไรอะไรก็ได้นะคะเอาเลือก6ก็ได้เลือก12ก็ได้เพื่อนบอกว่าเลือก12จะได้ไม่ต้องเปลืองกระดาษเพราะฉะนั้นเลือก12 12เท่าไหร่12 3 12 1เหลือเศษ12 5 6 10ต่อไปมีตัวหารร่วมอีกไหม3 3 1 3เพราะฉะนั้นหอรอมอคือหอรอมอคือ36แสดงว่าจัตุรัสที่จะต้องแบ่งจัตุรัสที่ต้องการจะแบ่งก็จะแบ่งออกมาจัตุรัสยาวด้านละ36เซนติเมตรเอาไปดูนะคะเราก็จะไปดูกันครูก็จะทำให้มันเล็กหน่อยนะคะไม่ได้ใหญ่เท่าสไลด์ลองดูด้านนี้ยาว36ด้านยาวนี่180
นักเรียนจัตุรัสแบ่งด้านละ36เพราะนั้นด้านกว้างนี่ไม่ต้องถูกแบ่งเลยถูกไหมใช้ทั้งแผ่นนี้เลย36ถูกไหมคะก็จะแบ่งตรงนี้มา36ตรงนี้ก็แบ่งมา36เป็นจัตุรัสแล้วก็แบ่งไปอีก36ถูกไหมคะนั่นคือนำ180เนี่ยหารด้วย36ว่าได้เท่าไหร่ถูกไหมคะใช่เปล่าหารแล้วได้เท่าไหร่ได้5ก็แสดงว่าแบ่งออกเป็นได้5ผืนตัว36เป็นตัวบอกขนาดของจัตุรัสไม่ใช่คำตอบต้องนำไปวิเคราะห์ตอบด้วยจัตุรัสที่ถูกแบ่งออกมาเป็นจัตุรัสที่ยาวด้านละ36เซนติเมตรจะถูกแบ่งออกมาทั้งหมด5ผืนนี่ถือว่าแบ่งได้จำนวนผืนน้อยที่สุดแล้วทีนี้มีโอกาสจะแบ่งได้มากที่สุดนะตามบทวิเคราะห์นี่คือ1รายการนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่ครูเขียนอธิบายเพิ่มแต่เวลานักเรียนทำมาถึงสิ้นสุดตรงนี้ก็นำมาตอบดังนั้นจะแบ่งได้เท่าไรก็ต้องออกมาเป็นด้านกว้างแบ่ง1ส่วนด้านยาวแบ่ง5ส่วนเพราะฉะนั้นเป็น1คูณ5เท่ากับ5ผืนนะก็จะต้องนำมาตอบนะคะตอบคำถามโจทย์ทีนี้ในกรณีที่บทวิเคราะห์เมื่อกี้นี้ครูบอกต่อไปต้องหาน้อยที่สุดนักเรียนก็ไปหาน้อยสุดน้อยที่สุดก็วิเคราะห์ตัวประกอบร่วมตามที่ครูว่าเราก็จะเลือกอะไร6คะเพื่อนบอกเลือกคอรนอตรงนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์นั่นมันยังไม่ได้ไปคอรนอนะโจทย์ข้อนี้มันเป็นบทวิเคราะห์ว่าตัวหารร่วมตัวที่ตามเงื่อนไขของโจทย์โจทย์ตรงนี้อยู่ในหรม.แต่มันมีส่วนที่ไม่ใช่หรม.อยู่แต่ยังไม่ใช่คอรนอยังไม่ใช่คอรนอนะอ้าวเราก็จะบอกว่า6เป็นตัวหารร่วมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปพิจารณาว่ามันจะแบ่งด้านกว้างกับด้านยาวออกมาเท่าไรนั่นเองนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วให้นักเรียนไปลองทำเองครูบอกว่าถ้าทำเองนักเรียนรู้ไหมว่าเริ่มต้นแสดงวิธีทำเนี่ยทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาแสดงวิธีทำประการที่1เลย1หาหรม.ให้ได้หลังจากหาหรม.ได้แล้วนำมาวิเคราะห์ตอบคำถามโจทย์1คำตอบอันนี้คือตอบได้น้อยที่สุด5ผืนแบ่งทางด้านยาวได้5แบ่งทางด้านกว้างได้1เพราะฉะนั้นเป็น1คูณ5ต่อไปนักเรียนเลือกตัวประกอบร่วมตามเงื่อนไขครูบอก5ใช้ไม่ได้6ถึงจะเป็นตัวประกอบถึงจะเป็นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมตัวที่เป็นตามเงื่อนไขของโจทย์ต้องไม่ต่ำกว่า5เซนเพราะฉะนั้นก็จะนำมาหารเพื่อหาว่าจะต้องแบ่งทางด้านกว้างเท่าไรด้านยาวเท่าไรนั่นเองใช้6เป็นตัวหารร่วมตัวนี้บังคับเลย66 36 6 30 6 38เพราะฉะนั้นหยุดแค่นี้เพราะเราไม่ได้ต้องการหาหรม.อ้าวครูใช้ส่วนประกอบช่วยตรงนี้เป็นส่วนประกอบนะนักเรียนไม่ต้องลอกไว้สำหรับตรงนี้ก็จะแบ่งทางด้านกว้างออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนทางด้านยาวนักเรียนก็ต้องแบ่งออกเป็น30ก่อนตัดอะถูกไหมแบ่งออกเป็น30ช่องมันจึงจะได้ออกมาเป็นจัตุรัสยาวด้านละ6ด้านละ6เพราะฉะนั้นก็จะแบ่งตรงนี้ออกเป็น30ทีนี้ถามว่ามันจะได้กี่ผืนล่ะ
มันก็จะออกมาคล้ายๆมองเหมือนตารางนั่นเองถูกไหมเป็นช่อง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 เป็นจัตุรัสเป็นแผ่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 นเป็นผืนผืนผืนตามที่ว่าเพราะฉะนั้นจำนวนผืนที่จะได้มากผืนที่สุดตัดแล้วดังนั้นตัดได้มากที่สุดได้จำนวนผืนนั่นเองนะคะมากที่สุดเนี่ยเท่าไรก็จะเป็น6คูณ30แล้วก็ตอบเป็นผืนเท่าไหร่180ผืนนี่คือลักษณะของแสดงวิธีทำแต่ตารางที่นั่นนักเรียนไม่ต้องใส่ลงไปนะคะอันนั้นเป็นแนวคิดในการคำนวณแต่ถามว่าวิธีการดำเนินการหาทำอย่างไรอ้าวครูขออีกข้อหนึ่งครูให้มาถึง12นะแต่เดี๋ยวครูว่าข้อ11ครูตัดไปที่สไลด์นะคะตรงนี้นักเรียนไปทำเองนะไปทำเองแต่ถามว่าทำอย่างไรนั่นเองพอได้วิเคราะห์แล้วนักเรียนก็ไปทำเอง